ีวันสงกรานต์นะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้คำล่ากับเพื่อนก็มาอยู่กันที่วัดนะจ๊ะเพื่อที่จะมาทำบุญร่วมกันแต่ก่อนอื่นพวกเราก็จะมาช่วยกันทำขนมไทยต่างๆกันก่อนนะจ๊ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยจ้าอันดับแรกมะเฟืองกับใบบัวก็จะมาทำข้าวต้มมัดกันก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะมะเฟืองกล้วยน้ำว้าที่ให้ไปหามาเพิ่มขอบใจมากนะจ๊ะพี่ทิพย์ก่อนอื่นก็ใส่ข้าวลงไปบนใบตองเลยนะจ๊ะตามด้วยกล้วยน้ำว้าเสร็จแล้วก็ห่อขนมกันเลยจ้าปิดฝานึ่งให้สุกเลยจ้าต่อไปคำล่าก็จะมาทำขนมทองหยิบนะจ๊ะก่อนอื่นก็หยอดขนมลงไปเลยพักไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็จะนำขนมที่ได้มาใส่ลงในถ้วยเล็กๆกันเลยจ้าเสร็จแล้วก็มาจับจีบขนมให้เป็นรูปสวยงามนะจ๊ะได้แล้วจ้าขนมทองหยิบต่อไปก็มาทำขนมทองหยอดกันต่อเลยนะจ๊ะหยอดลงไปเลยสุกแล้วก็ตักขึ้นมาเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าขนมทองหยอดดูน่ากินมากๆเลยต่อไปก็มาทำฝอยทองกันเลยคนเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาเลยเสร็จแล้วจ้าขนมไทยของพวกเราว้าวว้าวตอนนี้พวกเราก็ทำขนมกันเสร็จแล้วนะจ๊ะมีทั้งขนมแล้วก็อาหารคาวหวานหลายอย่างเลยละจ้าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็นำอาหารไปใส่บาตรกันเถอะจ้าทุกคนครับก่อนอื่นฉันก็จะใส่บาตรด้วยขนมจ่ามงกุฎนะจ๊ะต่อไปฉันก็จะใส่ข้าวต้มมัดนะจ๊ะต่อไปฉันก็จะใส่ขนมชั้นกับฝอยทองนะส่วนมะเฟืองก็จะใส่ขนมข้าวสกากองกับขนมตาลจ้ะต่อไปฉันก็จะใส่ขนมเสน่ห์จันทร์กับขนมทองหยิบเสร็จแล้วว้าวเอาละจ้าวันนี้พวกเราก็ได้มาช่วยกันทำขนมตักบาตรทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันสงกรานต์นี้เพื่อนๆก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญที่วัดกันด้วยนะสำหรับวันนี้คำล่าและเพื่อนๆก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ